ผมพูดว่าเป็นความจำเป็นและเป็นหน้าที่เมื่อเป็นความจำเป็นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของการควบคุมวิญญาณของเรานะครับให้เป็นนายที่ดีเพราะถ้าหากว่าวิญญาณของเราเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการเบาในหนังบางสายทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เรื่องการควบคุมวิญญาณปล่อยให้วิญญาณสกปรกเป็นวิญญาณที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการเบาในหนังบางสายทำความดีตรงนี้นะครับไม่มีสถาบันการศึกษาไหนเนี่ยเขาสอนกันเพราะว่าสถาบันการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมุ่งแต่ด้านร่างกายมุ่งแต่ด้านวัตถุนะครับวัดความสำเร็จกันด้วยเงินตรานะครับโดยลืมคำหนึ่งในเรื่องของวิญญาณนั้นจึงมีความพยายามที่จะล้มล้างหรือว่าลบเรื่องของจริยธรรมนะครับออกไปจากสถาบันการศึกษาออกไปจากสถาบันทางด้านการเมืองนะครับถ้าหากว่าในโลกเหล่านี้นะครับไม่มีจริยธรรมสักอย่างหนึ่งนะครับหรือไม่มีศีลธรรมสังคมก็จะบลายวายวอดในที่สุดนะครับเหมือนกับทางพระที่ท่านว่าไว้นะครับถ้าศีลธรรมจริยธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศนั่นนะครับพวกคุณคือกลุ่มคนที่พระเจ้านำทางมานะครับเรียนรู้เรื่องของศิลปะในการควบคุมวิญญาณนะครับอีกประการหนึ่งในขณะที่เรามีวิญญาณอยู่นะครับเราก็จำเป็นที่ต้องรักษาดวงวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นของเราวิญญาณที่เป็นที่มาของชีวิตเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างดวงวิญญาณนะครับดวงวิญญาณเนี่ยถูกส่งมาให้แก่เราโดยผู้เป็นเจ้าของวิญญาณในสภาพที่สะอาดหมดจดผ่องแผ้วซึ่งเราสามารถจะเห็นถึงความสะอาดผ่องแผ้วนะครับของดวงวิญญาณได้จากการที่เราได้เห็นทารกเมื่อเราได้เห็นทารกเราจะรู้สึกเอ็นดูสงสารเมตตาแล้วถ้าหากว่าทารกที่เราเห็นนะจะได้รับอันตรายเราก็อยากจะคุ้มครองถ้าหากว่าเราเห็นทารกทั้งที่ทารกไม่เคยขอเราแต่เราอยากจะให้นะครับทั้งที่เป็นวัตถุไม่ใช่วัตถุไอ้ที่ไม่ใช่วัตถุครับก็คือความรักความเอ็นดูความสงสารความอยากที่จะคุ้มครองส่วนเรื่องวัตถุนะครับก็เป็นพวกขนมอะไรต่างๆที่เราอยากจะให้แก่ทารกนะครับทารกนี่ก็ไม่ได้ขอเลยนะครับแต่เราอยากจะให้นั่นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิญญาณของทารกเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าเมื่อทารกโตขึ้นวิญญาณโตขึ้นนะครับทารกก็ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสนู่นสัมผัสนี่นะครับยิ่งโตมากขึ้นได้เห็นมากขึ้นก็มีความอยากได้นะครับมีความตนีทีเหนียวมีความโลภติดตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่ามนทินมนทินคือสิ่งสกปรกที่มันเกาะกินจิตใจถ้าหากเราไม่รักษาจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากมลทินแล้ววิญญาณเราก็จะพลอยสกปรกไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อวิญญาณสกปรกวิญญาณก็จะเป็นนายที่ชั่วบงการนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่อิจฉาริษยานะครับทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามติดตามมาดังนั้นนะครับเมื่อเรามีวิญญาณอยู่กับตัวเราต้องเรียนรู้การควบคุมวิญญาณรักษาวิญญาณให้สะอาดหมดจดอย่างน้อยที่สุดนะครับทุกศาสนาจะสอนเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมวิญญาณนะครับจึงต้องมีการไหว้พระจะต้องมีการสวดมนต์นะครับจะต้องมีความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์นะครับซึ่งทำให้เกิดความเรียกว่าเฮริโอตปะความละอายต่อบาปนะครับเมื่อเกิดเฮริโอตปะหรือความละอายต่อบาปนะครับก็จะไม่ทำความชั่วนะครับวิญญาณจะบงการให้เราทำแต่สิ่งที่ดีนะครับแล้ววิญญาณเนี่ยนะครับถูกส่งมาในสภาพที่สะอาดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวิญญาณจะกลับไปสู่เจ้าของนะครับก็จะต้องกลับมาในสภาพที่สะอาดนะครับการจะรักษาวิญญาณให้สะอาดนะครับทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่กินของสกปรกไม่กินของที่เป็นอบายมุขนะครับทุกศาสนาก็จะสอนนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละศาสนิกเนี่ยของแต่ละศาสนาเนี่ยจะมีความเข้าใจในเนื้อหาของศาสนาที่ตัวเองนับถือหรือไม่และจะปฏิบัติศาสนาไหมเพราะถ้าหากว่ามีศาสนาแล้วเรียนศาสนาแล้วแต่ว่าไม่ปฏิบัติศาสนาศาสนาก็จะไม่เกิดมรรคผลไม่เป็นประโยชน์นะครับต่อศาสนิกเพราะนั้นนะครับในอิสลามนะครับก็จัดระเบียบเอาไว้เลยว่าอะไรที่เป็นข้อบังคับต้องทำ
ไม่ทำคือบาปนะครับคือบังคับให้ทำเนี่ยนะครับก็เพราะว่าต้องการให้ศาสนิกเนี่ยนะครับได้รับผลดีแก่ตัวเองนะครับเหมือนกับว่าพ่อแม่เนี่ยบังคับเราให้กินอาหารเช้ากลางวันเย็นด้วยความปรารถนาดีของพ่อแม่อยากจะเห็นเราแข็งแรงเติบโตจึงบังคับให้กินอาหารนะครับเช่นเดียวกันการปฏิบัติศาสนกิจนะครับก็คือการกำหนดให้ศาสนิกหรือคนมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตวิญญาณจะไม่เข้มแข็งนะครับชีวิตมีสองด้านคือด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการนะครับชีวิตเนี่ยมันต้องสมดุลทั้งสองด้านคือด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเช่นเดียวกับนกนะครับที่จะบินไปได้และบินไปได้ไกลนะครับก็ต้องมีทั้งสองปีกนะครับปีกร่างกายแล้วก็ปีกวิญญาณแล้วต้องเป็นปีกที่แข็งแรงด้วยถึงจะบินไปได้ไกลนะครับวันนี้นะครับเราจะสอนให้พวกท่านได้รับรู้ในเรื่องของศิลปะในการควบคุมวิญญาณนะครับซึ่งนั่นก็คือการถือศีลอดนะครับในอิสลามมีคำสอนของท่านนบีอยู่ตอนหนึ่งนะครับว่าทุกสิ่งเนี่ยมีซะกาตและซะกาตของร่างกายก็คือการถือศีลอดคำว่าซะกาตเนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ purification หรือการชำระให้สะอาดหมดจดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วนะครับซึ่งชำระอะไรไม่ได้ชำระล้างร่างกายชำระร่างกายก็ส่วนหนึ่งแต่นี้ต้องการที่ชำระทางด้านวิญญาณดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีการชำระล้างทำความสะอาดนะครับและการชำระล้างร่างกายนะครับก็คือการถือศีลอดนั่นเองนี่เป็นคำสอนที่มีอยู่ในอิสลามนะครับแต่ว่าเรื่องของการถือศีลอดหรือการอดอาหารเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมีมาก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับมีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่านบีทุกคนของทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็มีการถือศีลอดซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นร่องรอยการถือศีลอดนะครับในทางศาสนาพุทธนะครับก็คือพระสงฆ์ท่านฉันอาหารมื้อเพลฉันเพลแล้วท่านก็จะไม่รับประทานอาหารอะไรอีกนอกจากน้ำอย่างเดียวทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้มีเวลาในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่บรรดาพุทธมามกะกินอาหารมื้อเดียวนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วนี่คือร่องรอยการถือศีลอดนะครับในพุทธศาสนาชาวยิวชาวคริสเตียนเขาก็จะมีการถือศีลอดเช่นกันแต่เนื่องจากว่าเวลาเขาถือศีลอดเนี่ยนะครับ เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ที่บ้านเราก็จึงมองไม่เห็นชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับหรือแม้แต่ชนโบราณในอียิปต์นะครับก็มีการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามองในแง่ทางด้านสุขภาพร่างกายทุกวันนี้นะครับเราก็สาวๆหลายคนนะครับคงจะทำ IF กันเพื่อที่จะรักษาสุขภาพแล้วก็รูปร่าง IF มันก็คือกระบวนการการอดอาหารซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับก็เป็นที่แพร่หลายกันนะครับเพียงแต่ว่าการ IF เนี่ยมันไม่ได้เป็นการปฏิบัติศาสนาเพราะว่ามันหวังผลสุขภาพหวังผลแก่รูปร่างมันเป็นเป้าประสงค์นะครับมันเป็นเป้าประสงค์แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากการอดอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนก็ควรจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ให้ใครกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นผู้ปฏิบัตินะครับ